ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแพทโน้ตอย่าไปไม่อ่านดูคลิปดีกว่าดูคลิปแล้วไปดูกันไปอ่านต่อดีกว่ามาถึงซีซั่น2018แล้วว้าแพท 8.1 เป็นแพทเริ่มต้นของซีซั่น2018ที่มาพร้อมกับสกินโคตรเท่อย่างก็สตาร์ทแจ็คเอาล่ะไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่ถูกปรับแบรนด์พาสซีฟจะสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดได้มากกว่าเดิมถึง 2% Grave Skill End of the Line ใช้มานาน้อยลงในช่วงท้ายและคูลดาวน์ลดลง1วินาทีในทุกๆเลเวลส่วน Skill Smoke Screen จะสโลว์ 50% ในทุกๆเลเวลแต่ระยะเวลาสโลว์นั้นน้อยลงแทน Riot Buff Gap ด้วยเหรอน่าแปลกใจฮะ Heimerdinger Skill Ulti บวกวางป้อมความเสียหายบีมนั้นเบาลงเบาลงแบบลดลงไปครึ่งนึงเลยอะ Riot เขาแค้นอะไร Heimer หรือเปล่าเคลพลังโจมตีต่อเลเวลลดลงโบนัสความเร็วโจมตีแฝงก็ลดลงสกิลไรเชตฟูลี่คูดาวลดลงในช่วงเลเวลหลังเขาว่าอยากให้เคลสามารถโจมตีไกลได้ต่อเนื่องมากขึ้นสกานเนอร์มานาพื้นฐานเพิ่มขึ้นสกิลแฟกเชอร์ความเสียหายมากขึ้นกว่าเดิมแถมระยะเวลาสตันก็นานขึ้นด้วยโหดูดีเลยอะโซอีสกิลสเปลสตีฟมินเนี่ยนจะไม่ดรอปเฮกเทคการเบรดอีกต่อไปไม่เอาดรอปเทเลพอร์ตออกไปด้วยเลยสกิลสลิปปี้ทรัฟเฟิลบัฟเฟิลระยะเวลาก่อนกับดักจะนานขึ้น 0.2 วินาทีสกิลพอร์เตอร์ชัมระยะเวลาก่อนประตูมิติจะเปิดนั้นจะไม่มีดีเลย์ต่อไปรูนพีเดเตอร์ถ้าหากคุณไล่พีเดเตอร์แล้วถูกอยู่จะได้รับคูลดาวน์คืน 50% ที่เพิ่มมาใหม่คือเมื่อพีเดเตอร์เกิดผลสกิลกับ LE จะสร้างความเสียหายให้แก่เป้าหมายที่เหลือพลังชีวิตน้อยสุดรูนสายรีซอฟหรือสายเขียวจะเป็นค่าสเตตัสพื้นฐานที่ได้รับทั้งหมดทั้งการใช้รีซอฟเป็นสายหลักหรือแม้แต่การใช้เป็นสายรองก็ตามเพราะเมื่อก่อนรีซอฟสายรองมันดูดีเกินไปหน่อยอ๋อแล้วก็แรงค์2018เริ่มวันแรก16มกราคม2018นะจ๊ะอย่าลืมไปเก็บ10เกมแรกของชีวิตกันด้วยล่ะส่วนระบบ Honor หรือระบบเกียรติยศก็จะถูกรีเซ็ตใหม่หมดเพราะขึ้นซีซั่นใหม่แล้วนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแพช 8.1 เป็นแพชที่ปรับอะไรเล็กๆน้อยๆตามเคยหลังจากผ่านพรีซีซั่นมานั่นเองถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรสำคัญไปก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือจะเติมไปอยู่ที่ใต้ดีสคริปชั่นเลยสุดท้ายถ้าชอบผลงานก็อย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ